โทษแต่ถ้าดู3ชั้นเนี่ยจะเป็นคุณทีถามว่าประชาชนเนี่ยต้องดู3ชั้นครับอาจารย์หมอมีอะไรเพิ่มครับมันปัญหาอย่างนี้โจราหูเนี่ยมันเป็นดาวใหญ่ครับเวลามันบินเข้าบินออกอ่ะครับเขาบอกว่าถ้ามันอยู่บนต้นไม้มันแรงมันเกาะเฉยๆไม่มีปัญหาครับตอนมันจะไปนะมันบินใบไม้ก็จะร่วงตอนมันไปนะตอนมันมาก็เหมือนกันมันมากับผิงใบไม้ก็ร่วงพลูตรงนี้ในแง่ของผมนะถ้าเราดูดาวเป็นเกณฑ์คือผมถือว่าอันนี้มันเป็นสถิติมันสะเดาะเคราะห์ไม่ได้ครับแต่ทำยังไงให้ประชาชนเสียหายน้อยที่สุดใบไม้ที่จะร่วงพลูเนี่ยร่วงให้น้อยทำยังไงนี่นอกเหนือจากประชาชนที่ต้องเข้าใจในสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดว่าคนดูใบไม่หยุดเนี่ยมันก็มีผลที่ประชาชนก็ถามมาเหมือนกันว่ามันจะมีผลสะท้อนไปถึงวงวานว่านเครือซึ่งวันนี้ท่านประธานได้เปิดประเด็นว่ามีการเริ่มขึ้นเครื่องบินไปกันแล้วไปที่นู่นที่นี่เนี่ยแสดงว่าสิ่งนี้มันสะท้อนไปถึงวงตระกูลไหมครับในจรรยาบรรณของโหราจารย์ครับเขาห้ามนำเอาดวงดาวพวกนี้ไปทำร้ายคนอื่นครับฉะนั้นใครก็ตามที่คิดที่จะเอาดาวราหูดาวเสาเนี่ยทำร้ายบ้านทำร้ายเมืองเนี่ยครับผมคิดว่าชะตากรรมนะครับจะไม่ต่างกับจิวยี่ลากเลือดกากเลือดกากโลหิตถ้าไฟแตกครับผมถ้ามันเป็นเหมือนพลังแห่งความร้อนที่สุมเข้าไปในตัวเองสองตัวนี้ร้อนนะครับครับแล้วบีบเข้ามาแล้วมันถ้ามันไม่ได้อย่างที่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าประชาชนลุกคือขึ้นมาแล้วต่อรองนั่นแหละครับอาการของจิวยี่เมื่อสิ้นลมหายใจยังไงก็เป็นอย่างนั้นจิวยี่บอกว่าทำไมฟ้าส่งกูมาเกิดทำไมต้องส่งคงเบ้งมาด้วยวันนี้เราสู้กันบนฐานขององค์ความรู้ที่มีอยู่วันนี้นะครับที่เคยเป็นมนต์ประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่เรามาแกะดวงดาวดูกันนะครับซึ่งเริ่มมองเห็นว่าครับครับคือว่าอย่างนี้อดีตนายกท่านอยู่ประเทศจีนแล้ววันนี้ที่มันโฟนอินมาที่1-1แล้วขอโทษคนเสื้อแดงปกติอำนาจขนาดเขาเนี่ยทุบโต๊ะแล้วไม่มีการขอโทษหรอกเขาพูดว่าครับเขาได้รับคำแนะนำว่าท่านไปสร้างเหมือนประธานเหมาสร้างเลดกาขึ้นมาแล้วตอนนี้ท่านด่าเขาไม่ได้นะเลดกาท่านกราบสร้างขึ้นท่านกราบได้ต้องกราบแล้วนะครับเพราะวันนี้รากหญ้ามันเป็นนายท่านแล้วแล้วน่ากลัวที่สุดคือรากหญ้าพวกนี้ท่านให้เขาใช้แต่กำลังไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นไอ้ 7.5 ล้านไม่พอแล้วมันจะเกิดผลตีกลับไปสร้างแรงกดดันให้กับตัวท่านเองมาถึงนี้มาถึงตรงนี้ในสมัยประธานเหมาเนี่ยเลดการ์ดเอาผู้บัญชาการทหารนะคนที่ลบยันกับอเมริกาชนะที่เกาหลีเอาไปทุบตายในคุกเลยเขาคงบอกท่านอดีตนายกว่าท่านอย่าทำเป็นเล่นลูกหลานท่านอยู่ในนั้นน่ะเลดการ์ดที่ท่านสร้างขึ้นมาทำได้หมดมันผลสะท้อนผลเมื่อทำแรงก็กลับมาแรงคือผลสะท้อนคือขอโทษวันนั้นพูดสั้นไปหน่อยเราวิดีโอลิงก์มันขาดขาดหายพวกท่านเลยฟังไม่เข้าใจท่านรู้ไหมว่าเลดการ์ดที่ท่านสร้างคือกลุ่มเสื้อแดงที่บุรีรัมย์ก็บอกผมว่าไงบอกช่างแม่มันเลยนะครับพูดอย่างนี้ช่างแม่มันกูได้ยินกับหูไม่มีขาดสักคำครับภาษาย้อนกลับไปเข้าตัวเลยเออไม่ขาดสักคำผมก็เลยบอกกันทำใจดีๆคือจริงๆวันนั้นมีภาพขาดจริงๆแต่เสียงไม่ขาดครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมทำให้ท่านสบายใจนะเอาภาพนี้มาวางภาพที่ขาดนั่นนะครับผมเอาศีรษะเสียแดงไปวางครับภาพศีรษะเสียแดงที่ถูกกระสุนไม่ขาดนั้นชัดเจนเลยแต่ภาพอดีตนายกที่ขาดเหมือนกันเป๊ะเลยครับทีมงานเก่งมากเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นท่านเชื่อดวงหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เนี่ยฮะท่านไม่สามารถฟื้นมาได้หรอกถ้าท่านหน้าท่านเละขนาดนี้มีแต่ลูกหลานแหละครับร้องไห้กลับใจเถอะเนาะเพราะฉะนั้นท่านมองว่าในศาสตร์ที่คือผมก็ได้ยินเรื่องศาสตร์แห่งโหราศาสตร์จริงๆได้ยินจากท่านประธานผู้ได้ฟังนะครับว่าเรื่องดวงดาวจะเป็นลักษณะแบบไหนเมื่อท่านมองจากที่ที่
ตัวเลขออกมาแบบนี้ดวงดาวเคลื่อนแบบนี้เนี่ยท่านมองว่าในระยะเวลาอันใกล้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับว่าดวงชะตามันเป็นอย่างไรนะครับคือฟ้าลิขิตก็ออกมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็อยากให้ทางบ้านที่เฝ้ารอท่านสว.วรินทร์กับพี่หมอถามเข้ามาเลยวันช่วงหน้าเป็นเวลาของท่านนะครับที่จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพระสัปดีกับท่านพลเอกประวิตรเก่งเรียนแล้วก็ท่านสว.วรินทร์และคุณหมอป้องป่วยนะครับที่ให้มุมมองในการอ่านรหัสจากดวงดาวศาสตร์แห่งดวงดาวที่มีการเคลื่อนที่วันนี้เป็นเวลาของท่านที่จะโทรศัพท์เข้าสู่รายการนะครับที่029602133ถึง34นะครับกับการอ่านรหัสการเคลื่อนดวงดาวท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทั้งสี่ครับครับครับเชิญครับผมข้อความเห็นนิดหนึ่งครับว่ากกต.ที่มันเขาไม่ทำงานหรือว่าข้าราชการที่เขาไม่ทำงานเขาคงถูกคนดูใบเอาปอกเอาแล้วก็ปากใส่ปากหมดแล้วครับแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับจากจังหวัดตากครับครับขอบคุณครับใช้ได้เห็นภาพพจน์เลยตะก้อใส่ปากนี่วัดว่าหมานี่ว่าก็คือเป็นเรื่องความกล้าหาญของตุลาการองค์กรอิสระกกต.ที่ต้องทำหน้าที่เพื่อปลดล็อกประเทศชาตินะครับแม้กกต.นี่ผมถือว่าทำลายประเทศจริงๆนะครับมีหน้าที่โดยตรงและไม่ทำหน้าที่แล้วทีนี้ก็มีเรื่องน่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.โดนจำคุก5ปีนี่ก็เป็นข้อน่าคิดนะครับสวัสดีครับเรียนปาครับนมัสการครับรถยนต์ทั้งนี่มันเลยมันเลยครับไอ้เรื่องของเรื่องเป็นไงตามหลักที่มุมมองที่อาตมามองตามหลักพุทธศาสนานะครับคือพระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนในอดีต 2,500 600ปีก็คือพระพุทธเจ้าดีๆนี่เองส่วนเทวทัตก็คือทักษิณนี่เองนะเมื่อเทวทัตเห็นพระศาสนาชลาลงบอกจะขึ้นจะปกครองสงฆ์อ่ะครับออกกฎหมายอย่างนั้นกฎหมายอย่างนี้กินหมูกินเป็ดกินไก่ไม่ดีเห็นไหมนี่แหละคือเทวทัตกับชาติมาเกิดก็คือทักษิณดีๆนี่เองนะที่ไม่ได้ทำกฎหมายไม่ให้เป็นกฎหมายนี่ไงแล้วหนึ่งที่พอมาเป็นนายกปุ๊บก็เปลี่ยนเลยอ่ะ CEO ใช่ไหมครับ CEO แน่นะ CEO ก็แปลว่าครูทำเองหมดอ่ะในหลักที่แท้จริงอ่ะการวางแผนการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มองไว้สู่อนาคตในการสร้างบ้านสร้างเมืองเพื่อจะสู้กับอนาคตไม่มีน้ำมันพระพุทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงวางการทำอะไรเขาเรียกว่าทดแทนใช่ไหมครับพลังงานท่านมองไกลขนาดไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในท่านมองแนวพุทธแต่แล้วท่านก็พูดมาตัดมาตั้งแต่ปี2511หรือ2512เรื่องว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่สามารถทำให้คนดีนี่แหละท่านมองไว้ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้แต่ว่าในบรรดาข้าราชการประจำทั้งหลายที่เป็นหัวเรือทั้งหลายไม่ได้มองแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดนะมันจึงบ้านเมืองที่อยู่ในสภาพอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ไงนะในหลักนี่มองไงแล้วเดินกกต.ชุดนี้ถ้าจะบอกว่าผิดไหมผิด 100% ในกฎหมายเลือกตั้งล่าสุดนี่ให้ร้อยละ95ใช่ไหมโยมาวุฒิครับเมื่อเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องประกาศสสครบ500ไหมครับไม่จำเป็นไม่ต้องครบอภิจันไรไม่ควรให้เข้าไปโดยเฉพาะในแพทย์เวงอย่างนี้ไอ้พวกที่มีกฎหมายรองรับปี18ของเข้าไปยังไงครับนี่ถือว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ชุดก่อนต้องประกาศ500จึงจะตั้งรัฐบาลได้แต่กฎหมายล่าสุดที่แก้โดยสสเขต375สสปาร์ตี้ลิสต์125เป็น500จึงไม่จำเป็นต้องประกาศให้ครบถึง500แต่อับปีกันไหลดันไปประกาศครบ500ให้คนไม่คนที่ไม่ควรเข้าเลยก็คือจตุพรพรหมพันธ์อ๋ออันนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ควรเข้าเลยรู้มาแต่ต้นครับ499ก็ประกาศให้มันครบเป็นโจร500ไปจ้ะฉะนั้นอาจจะมาจึงมองแนวพุทธศาสนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมอง
ท่านเป็นนักรบแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าขึ้นบ้านของบ้านของเมืองแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมองว่าอนาคตบ้านเมืองจะต้องถูกทำลายโดยเกษตรกรรมกลายเป็นอุตสาหกรรมท่านมองไว้หมดแล้วแต่ว่าประชาชนคนไทยในหัวเรือของเราเนี่ยไม่ได้มองตามท่านถ้ามองตามท่านนะประเทศไทยเป็นประเทศศรีวิไลไม่มีใครมาทำลายได้เลยทำมาหากินโดยไม่ต้องไปง้อใครน้ำมันก็มีอาหารก็ชั้นดีชั้นโลดทั้งนั้นนะแต่ว่านักการเมืองของเราโดยเฉพาะข้าราชการประจำเจ้ากองนายกองไม่เคยมองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดจึงมองข้ามไปไม่เป็นไปตามหลักพุทธศาสนาขอเจริญพรครับนมัสการครับครับคือสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทำให้คนไทยได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะครับครับครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆถ้าทำตามหน้าที่เหมือนที่ท่านบอกปัญหาคงไม่บานปลายมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพลเรือเอกบรรณวิชเกียงเรียนคุณกระต่ายครับท่านได้เลิกท่านสุวัฒน์ท่านสุบวรินทร์นมัสการหลวงพ่อเพชรด้วยนะครับครับรัฐธรรมนูญมาตรา71ระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นข้อความสั้นๆแต่มีความหมายมากนะครับสำหรับคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันพรุ่งนี้6นาฬิกาเรามีนัดพบกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหรือลานเสด็จพ่อร.5นะครับนี่คือวันสามัคคีของทุกกลุ่มทุกเหล่านี่คือการปรองดองของพวกเราทุกคนที่ไม่ต้องใช้รัฐสภาให้เปลืองภาษีผมไม่เรียกร้องให้ท่านออกมานะครับเพราะเป็นจิตสำนึกของท่านอยู่แล้วเมื่อท่านมีภาระก็ดูทีวีอยู่ที่บ้านก็แล้วกันครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของช่อง13สยามไทยที่นัดชุมนุมผมขอร้องอย่างเดียวมือไม่พายแต่อย่าเอาเท้าลาน้ำเราต้องออกมาวันพรุ่งนี้เพราะพฤษภาล้างอาถรรพ์ก็ผ่านไปต่างดีใจคล้ายลมโบกโยกพฤกษาเดือนอาเพศเหตุร้ายได้ไกลตามิถุนาแกล่งกล้าเข้ามาแทนเงาปีศาจพาดมาข้างหน้าแล้วมีผ่องแผ้วแววตาเบื่อกันเหลือแสนสภานี้ผีล้นหลังประดังแทนเปรตเนืองแน่นแสนถอย500ตัวชุมนุมกันวันพรุ่งนี้วันที่3เริกน้อมนำล้ำสวัสดิ์พิพัฒน์ทั่วรวมพี่น้องพ้องชีวินกฐินทั่วสุขท่วนทั่วทั่วสภาเดินหน้ากันอรุณรุ่งพุ่งแสงทองสาสองล่าทุกชีวามุ่งหน้าจิตพาฝันทั่วทำเนียบเรียบพร้อมหล่อหลอมกันนี่คือวันอันใหญ่ยิ่งเกิดสิ่งดีเสด็จพ่อรอห้าลานพาฝันแผ่นดินนั้นอันศักดิ์สิทธิ์จะถิตที่หกโมงเช้าเรามีนัดเพื่อชาติปรีชาติเรานี้มีโจรปล้นล้นเมืองไทยอำนาจใดในโลกล่ามีพาเท่าพลังเราชาวประชาทั่วฟ้าได้วันพรุ่งนี้ฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณสวัสดีครับครับก็ฟังแล้วท่านมองว่าคนไทยช่วงนี้ต้องรวบรวมพลังกันอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับต้องตัดสินใจแล้วครับต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่ปล่อยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ที่น่าห่วงก็คือถ้าพรุ่งนี้ถ้าฝ่ายค้านไม่เข้าเนี่ยสามวาระเลยนะครับครับม้วนเดียวเลยนะครับเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้เลยครับเพราะความเร็วของประชาชนในการรวมตัวจะช่วยทำให้ความเสี่ยงลดลงครับครับสวัสดีครับดีครับครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง4คน5คนครับครับคุณเล็กนิวยอร์กครับผมอยากจะถามว่าพลเอกพันธวิชเนี่ยได้ข่าวว่าพลเอกกับเครื่องบินจึงระเบิดเก่งท่านเป็นทหารเรือผมอยากจะไปด้วยนะครับผมขี่เองทั้งขับผมกับเครื่องบินผมขี่เองมันไม่ไหวแล้วนะนี่ฟังไปฟังมาด่าไปด่ามาอาจารย์ศิลป์มีเงินอยู่ที่เมืองที่อังกฤษโดนยึดไว้แสนกว่าล้านแล้วเมืองไทยยึดอีก500,000,000อะไรวะนายกประเทศไทยมันช่างไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอครับยากจนมีอย่างนี้อยู่เฉยๆยังไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเกลือกินคอมมิชชั่นเนี่ยกินคอมมิชชั่นเนี่ยประมาณ 10% พอใช่ไหมมันก็มีเป็นแสนล้านต่อปีมันสันดานอะไรยุ่งชิบหายเลย